มาดูคริปโตเคอเรนซีกันบ้างตอนนี้สหรัฐคึกคักที่เดียวนะสัปดาห์ที่แล้วกิฟรายงานไปนะสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าอีกแล้วเพราะว่ารัฐจอร์เจียของสหรัฐจะพิจารณาร่างกฎหมายสนับสนุนการทำเหมืองคริปโตเคอเรนซีค่ะด้วยการยกเว้นภาษีให้คนทำเหมืองท้องถิ่นค่ะข่าวดีในสหรัฐอีกแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐจอร์เจีย5คนก็เสนอร่างกฎหมายให้แก้ไขกฎหมายภาษีของรัฐค่ะเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีการขายหรือว่าใช้ไฟฟ้าสำหรับธุรกิจเหมืองสินทรัพย์ดิจิตอลก็น่าจะมีผลบังคับใช้กับคนทำเหมืองเชิงพาณิชย์ที่ใช้พื้นที่อย่างน้อย 75,000 ตารางฟุตค่ะร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการล่าสุดระดับรัฐในสหรัฐที่ต้องการกระตุ้นให้คนทำเหมืองคริปโตเคอเรนซีเข้าไปทำธุรกิจในรัฐโดยย้อนไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐอิลลินอยก็เสนอร่างกฎหมายต้องการขยายมาตรการอุดหนุนทางภาษีสำหรับ Data Center ที่เกี่ยวข้องกับเหมืองคริปโตเคอเรนซีส่วนรัฐเคนทักกี้เองก็เสนอกฎหมายที่คล้ายคลึงกันเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วสำหรับต้นทุนค่าไฟฟ้าก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทคริปโตเคอเรนซีใช้พิจารณาในการขยายธุรกิจในสหรัฐรวมถึงที่อื่นๆด้วยนะคะบิตฟาร์มบริษัทเหมืองบิตคอยน์จากแคนาดาเคยประกาศเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่ามีแผนจะสร้าง Data Center แห่งแรกในรัฐวอชิงตันเพราะว่าค่าไฟฟ้าแล้วก็อัตราการผลิตที่คุ้มค่าขณะที่หลายบริษัทเหมืองคริปโตที่ถอนตัวออกจากจีนเพราะว่าถูกรัฐบาลปราบปรามก็หันมาทำธุรกิจในรัฐเท็กซัสเพราะว่าเท็กซัสยกเลิกกฎควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าแล้วก็มีแหล่งพลังงานทางเลือกด้วยสำหรับรัฐจอร์เจียเองก็ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ทำเหมืองบิตเมน 56,000 รายในรัฐภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงกับบริษัทเหมืองคริปโตเคอเรนซีขณะที่ย้อนไปเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วรัฐจอร์เจียก็ได้ผ่านกฎหมายที่ให้ฝ่ายการศึกษาเพิ่มบทเรียนความรู้ทางการเงินซึ่งรวมถึงคริปโตเคอเรนซีสำหรับนักเรียนมัธยมด้วยค่ะเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ในสหรัฐคึกคักที่เดียวนะรวมไปถึงที่สัปดาห์ที่แล้วเราเล่าไปทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมที่บอกว่าเริ่มใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยสามารถจ่ายภาษีได้แล้วด้วย